ออกเป็นเหงาเป็นกอดีจังเลยค่ะเบยมาด้วยพี่น้องเราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทสวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้เด้อกะสิพาพี่น้องมาหาเก็บเห็ดเผิงอีกคือเก่าเด้อค่ะมาลุ้นกันเด้อค่ะว่าจะหมานบ่นี่ค่ะพี่น้องดอกน้อยๆหมานอยู่คือกันเด้อค่ะนี่ออกจังสิค่ะมาเด้อมาเก็บเห็ดทำกันเด้อพี่น้องมาเอาไปแกงนี่ค่ะดอกงามๆมานี่นี่ค่ะเด็ดอีกจุ่มนึงค่ะออกเป็นเหงาเป็นกอดีจังเลยค่ะเบยมาด้วยพี่น้องนี่ค่ะให้ปลาอีกมีสามดอกสี่ดอกค่ะนี่ปลายางตรงนี้ก็มีนี่ปึ๊บนี่สี่ดอกคือกันค่ะนี่ตรงนี้ก็มีค่ะนี่สองดอกค่ะดอกเล็กหน่อยโอ้ยมันแรงหลายค่ะมันก็เลยดอกเป็นสีแบบนี้โอ้ยนี่ดอกสวยอยู่นี่มันจะเฒ่าหรอแม่นี่ค่ะพี่น้องจุ่มหนึ่งโอ้ยนี่มันอยู่แต่ว่าออกบ่หลายออกข้างๆมันหลุ่นน้ำกันไปเรื่อยๆเด้อค่ะว่าที่ได้บ่ตาบ่ดีแนมบ่เห็นเลยสองดอกค่ะพี่น้องเนี่ยดอกเบลอเลยนี่ค่ะดอกจุ่มหนึ่งนี่ค่ะพี่น้องจุ่มนี้ดอกนึงเสียงคนเก็บเห็ดเห็ดกะโหลโหนั่งโอ้ยพี่น้องขาอวบขาใหญ่โอ้ถูกใจถูกใจดอกหน่อยกามี่ค่ะพี่น้องว่าเคลียร์เห็ดแตกวัดโอ้ยว้ายว่าแต่บ่มีเบิดมันก็สิบออกมันออกกลางถนนจะเบื้องกลางถนนเลยเอ็ดออกกลางถนนเลยโอ้ยนี่ดอกนึงกว่าเด้อกว่าเด้อกว่าสิบหกนี่ค่ะพี่น้องหาอยากขนาดตัวเห็ดเบิด
แตกดอกหักเบิดอีก2ดอกค่ะนี่โอ้ยดอกน้อยๆจะเบิ่งมันอยู่พี่น้องบ่สังเกตบ่ฮู้เลยว่าเป็นเห็ดเบิดหมวกฮักนี่จุ่มนึงต้องบ่สังเกตจะบ่ฮู้เลยย่างผ่านเฉยเลยนี่ค่ะพี่น้องก็ได้เฮ็ดเต็มตะกร้าแล้วเด้อค่ะก็ถือว่าหมานอยู่ค่ะเพราะว่าเฮ็ดรอบสิออกบ่หลายค่ะนี่ค่ะตะกร้าหน่อยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำนี้เด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาแค่นี้เด้อค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ